สวัสดีครับผมธนัทโอ อย่างนี้เสียใจแย่พี่ทำไมอ่ะครับโดนเทแฮ่สวัสดีครับผมธนัทโอแฮ่เอาเลยนะที่จะมาท่านนี้อ๋อใช่ว่าอะไรเนี่ยสวัสดีครับก็วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะอยู่กับน้องเปมสวัสดีครับผมเปม Living Room นะครับผมมาจาก YouTube ช่อง Living Room นะครับไปกด Subscribe ได้นะครับน่าจะเยอะอยู่แล้วแหละมา Subscribe ช่องพี่ดีกว่านะคือพอดีว่าวันนี้เนี่ยเรามารับสับที่ร้านพี่โอแต่ว่าพี่โอก็มีกิจกรรมให้น้องเปมทำแปลกๆนิดนึงเพราะว่าผมก็ไม่เคยทำใช่ไหมแบบนี้มาก่อนอะไรเดี๋ยวพี่เราไปทำอะไรจะมาลือตู้ด้วงกันลือตู้ด้วงที่แบบพอไว้เป็นด้วงชนิดเดียวกับพี่น้องเปมเนี่ยรับเข้าบ้านด้วยใช่ใครที่ดูคลิปน้องเปมมาก็มาดูคลิปนี้ต่อว่าลูกมันเนี่ยหน้าตาเป็นไงที่บอกเป็นหนอนเนี่ยบางคนอาจไม่เคยเห็นครับเปิดเลยน้องเปมเปิดไอ้อันนี้ที่คือแกะยังอ่ะยังพร้อมกันเลยมาลื้อด้วยกันเลยใช่ไหมใช่ครับคือต้องบอกว่าคือแบบเนี้ยคือเหมือนกับเราสุ่มมาใช่ไหมว่าเราจะได้กี่ดวงหรือว่าคือจะบอกว่าสุ่มก็ไม่เชิงเพราะว่าเราอ่ะตั้งใจพร้อมมันเนี่ยแต่ว่าปริมาณที่เราได้เนี่ยมันก็ไม่แน่นอนบางทีได้น้อยบางทีได้เยอะนี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เยอะหรือน้อยเราก็มาลุ้นพร้อมกันเลยลุ้นกันว่าเราจะได้หนอนกี่ตัวจะคุ้มกับราคาร่วงที่ซื้อไปไหมได้โอ้เปิดมานะฮะอันนี้คือหน้าตามันเป็นไม้ใช่มีไม้แล้วก็เหมือนมีเห็ดด้วยนะใช่ไหมเห็ดขึ้นเพราะว่าไม้มันเป็นไม้ที่มีเชื้อเห็ดไม้นิ่มใช่ยิ้มมากไม้ขุ่มันใช่ไม้เดียวกับหน้าร้านที่วัดใช่ที่วัดจริงๆนี้เขาเรียกว่าไม้อะไรพี่มันเป็นไม้ก่อเพราะเห็ดก่อแล้วเท่าไหร่พี่ท่อนละประมาณ200-300บาทก็คือส่วนมากก็เอาไปให้ลูกกินใช่ลูกขีมใช้ของลูกขีมโอเคมากขั้นแรกเลยก็เอาไม้ออกมาก่อนตอนตู้นี้เนี่ยเอาตัวเมียออกไปแล้วนะเราจะไม่เจอตัวเมียในตู้นี้เอาพี่แล้วงี้เราต้องใส่ถุงมืออย่างนี้ไหมไม่ต้องเนาะก็ด้วงก่อนอื่นเนี่ยพี่จะพูดเรื่องข้อมูลของด้วงที่พี่จะลืมก่อนด้วงคิมสายลุงเนี่ยมันเป็นด้วงที่พบแถบออสเตรเลียรัฐควีนแลนด์คลิปก่อนหน้านี้เป็นด้วงคิมลาพิมาอันนั้นพบแถบอินโดนีเซียอันนี้เป็นด้วงคิมสายลุงเลยซึ่งชนิดเนี้ยความพิเศษคือสีสันอาจจะหลากหลายมากๆเราสามารถเพาะให้ได้สีแดงสีเขียวได้สีม่วงก็มีสีแดงผมไม่เคยเห็นใช่สีแดงทั้งตัวเลยก็มีแต่ว่าตัวที่ผมเอากลับบ้านมาเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์เดียวกับที่เราจะมาเปิดในวันนี้แสดงว่าตัวหนอนมันก็ไม่ได้ใหญ่มากใช่อันนี้ยังไม่ใหญ่มากเพราะว่ามันเพิ่งประมาณ2เดือน2เดือนวันนี้เราก็จะได้มาดูไซส์2เดือนกันใช่ครับเทเลยแล้วก็เทเลยเหรออย่างนี้เสียใจแย่พี่ทำไมอ่ะครับโดนเทเห็นไหมเห็นหนอนแล้วมุกนี้ตากล้องร้องไห้อยู่ข้างหลังพอหยิบเชื้อเห็ดให้พี่กระปุกนึงนี่เห็นหนอนไหมนี่แหละหนอนเรียกได้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเราเอาไปให้กล้องดูใกล้ๆหนอนหยิบไปให้กล้องดูก็ได้มารู้อย่างนี้เราต้องหาละเอียดเลยเนี่ยใช่นี่นะครับผมนี่ก็คือหนอนนะฮะซึ่งเป็นไซส์2เดือนก็คือเล็กประมาณยังเป็น L1 อยู่ L1 ใช่มันจะมีประมาณ3ระยะแต่มันดูบอบบางมากเลยนะแต่ขยับนะขยับมันนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ตัวนี้เนี่ยกี่ตัวนะครับผมก็อาหารของเขานะครับเชื้อเห็ดเราก็จะเอาอย่างนี้เลยเราขุดอ๋อเมื่อเราเอาตัวเล็กมาได้เราก็ใส่ไปนี้ทิ้งเลยก็ใส่ไว้หนึ่งอันนี้ต่อ1ตัวเลยประมาณ5ตัวต่อ1กระปุกได้เพราะว่าระยะตัวเขายังไม่ใหญ่มากแต่ถ้าเกิดใหญ่กว่านี้เราก็ต้องแยกออกใช่ครับเพราะมันตัวใหญ่ขึ้นเราก็เปลี่ยนกระปุกยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีเพราะอาหารเราจะเริ่มหมดมาหาเลยนี่แล้วก็เวลาหาเราก็จะแบบบีบตามดินเราหาตัวที่เราเห็นก่อนนะว่าเราเห็นอยู่ตรงไหนเราก็ออกมาไอ้คนเยอะหรอไม่กล้าจับแรงกลัวกลัวแบนเล็กมากนะตัวนี้หนอนอ่ะราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ150บาทเนี่ยไซส์ที่150บาทใช่ถ้าไซส์ใหญ่กว่านี้ราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปประมาณ300อย่างเงี้ย L3เดี๋ยวเราจะมาบอกว่าเราลงทุนไปเท่าไหร่ละคุ้มมั้ยใช่แล้วเนี่ยเราก็หยิบดินมาเป็นก้อนแล้วก็บีบออกเอาอันนี้มาก่อนอันไหนบีแล้วเราก็ใส่อันนี้เราจะได้ไม่ห่วงเยอะคือต้องบอกว่ามันต้องใช้ความละเอียดมากนะมันจะมาแบบเอามือพี่มันแบนเลยนะคือในนี้เราไม่ค่อยหวังจากในไม้ในดินเท่าไหร่เพราะว่าเราอะไปหวังจากในไม้ตัวนี้เจาะไม้เยอะมันจะเข้าไปอยู่ในไม้มากกว่าใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าก็ยังมีบางส่วนที่อยู่ในดินนะพี่เนาะใช่แต่ก็นั่นแหละเราไม่รู้อยู่ดีว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่ตัวตอนนี้เราได้เท่าไหร่สามตัวอาจจะหยุดอยู่แค่นี้ก็ได้มีโอกาสนะมีโอกาสอยู่
ได้ทั้งตู้ได้แค่3ตัวนี้ขาดทุนเลยเนี่ยขาดทุนแต่ว่าถ้าช่วงเนี้ยเราต้องดูดีๆเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีแบบยังเป็นไข่จะเป็นก้อนกลมๆเล็กๆไข่มันผมก็ไม่เคยเห็นนะพี่ว่าจะแยกไม่ออกเลยพี่เจอพี่เอาให้ดูไม่รู้จะยังไงขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่สนุกนะสำหรับคนที่เลี้ยงด้วยใช่เฮ้ยจะเจอแล้วนี่เจออีกตัวนึงแล้วนี่คือแอบอยู่ในข้างในเลยนะเนี่ยก้อนนี้ยังตัวที่4ของเรานะครับผมเป็นนำที่เป็น1ตัวแล้วที่เจอคือก้อนไหนที่เราไม่ได้บี้นี่เราจะไม่ปล่อยลงไปแน่นอนมันอาจจะมีอยู่ในนั้นก็ได้ต้องแบบเละๆหน่อยแล้วปกติพี่รื้อเสร็จพี่ก็จะเก็บดินไว้ก่อนนะเก็บดินพวกนี้แล้วก็เก็บไม้ไว้ก่อนเพราะว่าบางทีเราไม่เจอมันอาจจะเป็นตัวใหญ่ขึ้นทีหลังแล้วก็ค่อยหาผมก็ไม่เคยมาทำอะไรแบบนี้เหมือนกันโอ้นี่เจอไข่อันนี้คือไข่อ๋ออันนี้ก็จะเป็นไข่ก่อนที่มันจะฟักเป็นตัวที่เราเห็นเมื่อกี้นี้โอ้โหแม่งเล็กกว่าเม็ดข้าวอีกอ่ะนี่เห็นป่ะท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่เล็กมากอย่างนี้เราต้องเก็บไว้ไหมพี่โอใช่ครับต้องเก็บไว้เก็บแยกไว้ก็ได้โอเคแล้วก็เอาใส่เป็นคราวนี้เราจะดูแต่หนอนไม่ได้แล้วเราต้องดูไข่ด้วยมันเพราะมันเล็กมากใช่ไหมไข่แม่งเล็กแบบมากๆอ่ะคราวนี้ต้องบี้ของจริงแล้วอย่างที่พี่โอบอกก็คืออาจจะแบบไอ้พวกไข่พวกนี้แบบหลุดรอดจากที่เราดูใช่ไหมปลายจะโตภายหลังก็ได้น้องเป็มก็ดูไว้ว่าแบบจัดตู้เพาะยังไงเนี่ยถ้าเราจะเพาะเราค่อยนี่อันนี้ก็แล้วอันนี้เล็กมากอันนี้เพิ่งออกจากไข่เลยเนี่ยไส้เนี้ยโอ้โหเล็กสุดเลยเจอแล้วนี่ท่านผู้ชมไม่น่าเห็นหรอกจริงๆถือว่าอันเล็กมากแล้วกัน2 3 4 5 6ตัวแล้วขอสัก100ตัวป่ะขอสัก100ตัวเลยนะ100ตัวแม่ไม่น่าจะถึงเนี่ยมั้ยพี่เคยมากสุดกี่ตัวประมาณ70ตัว70ตัวในนี้นะใช่เป็นอีกชนิดอื่นนะเป็นด้วงกว่าเม็กจูนที่ทำคลิปเหมือนกันทำคลิปลงเหมือนกันคือบางครั้งเราไม่ได้อะบางคนก็ท้อเลยนะท้อแบบครั้งแรกไม่ได้เสียใจเหมือนกับเปิดกล่องสุ่มอะพี่เนาะว่าจะสนุกดีนะคืออย่างที่บอกมันมีทั้งได้แล้วก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้เราก็แค่แบบลองใหม่แค่นั้นแล้วยังไงวันนึงเราก็ต้องพอได้แน่นอนถ้าเราไม่ยอมแพ้ไปเหมือนกันเชื่อว่าถ้าเกิดเราไปเปิดไม้นี่ต้องเจอเยอะแน่นอนพี่ก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นบางทีมันก็เจาะไม้เข้าไปนะแต่มันเจาะเข้าไปนอนเล่นเจาะเละเลยนะแบบไม้ซื้อมาก็แพงใช่ไหมโดนด้วงเจาะไปนอนเล่นร้านที่มีพวกปลวกขายไหมเดี๋ยวพี่ไปหา มีอยู่แถวๆกำแพงนี่ตัวนี้เล็กกว่าอันนี้เพิ่งออกจากไข่เลยเม็ดเลยอ่ะเล็กมากอ่ะท่านผู้ชมครับเล็กเท่าไข่เลยแต่เป็นตัวแล้วนะไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าอยู่ตรงนี้วงให้วงโอ้โหสุดยอดอ่ะเล็กกึ๋งเลยผมเจอแล้วนี่ตัวนี้ใหญ่หน่อยเห็นง่ายเลยเจอแล้วอีก1ตัวจะตัวใหญ่กว่าผมชอบตอนพวกร่วงแล้วมันโตเกือบที่จะเป็นอันนี้แล้วมันจะแบบเป็นก้อนๆชอบหนอนใช่ไหมหรือว่าดักแด้หนอนเจอแล้วนี่ตัวที่8ป่ะ2ป่ะ7ตัวที่9ก้อนนี้ดินพวกนี้มันไม่มีกลิ่นเท่าไหร่มันไม่ใช่ดินแบบที่เป็นดินหมักหมมอะไรขนาดนั้นนะมันเป็นดินหมักไว้สำหรับให้ดวงเป็นเชื้อเห็ดเลยแล้วร้านที่เปิดมานานเนี่ยเกือบ2ปีแล้วครับตอนนี้เกือบ2ปีแล้วก็คือขายนี่เป็นอาชีพได้เลยสบายใช่ก็เป็นอาชีพแหละเพราะว่าพี่เป็นคนไม่ชอบแบบเข้าออฟฟิศ8โมง5โมงออกบัตรเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเราเลี้ยงแบบนี้มาตั้งนานแล้วพี่เลี้ยงมาตั้งแต่ป.4แต่ว่าซึมซับมายาวนานเป็นเลี้ยงสัตว์มานานยังผมก็เพิ่งมาเลี้ยงตอนไอ้ก
สัตว์นานแล้วแต่ว่าเป็นสายพันธุ์สัตว์ตัวแรกที่เลี้ยงจำไม่ได้สัตว์ตัวแรกที่เลี้ยงน่าจะเป็นเต่าตะภาพอะไรแบบนี้รู้ไหมสัตว์ตัวแรกที่พี่เลี้ยงชื่อไมโลเป็นตัวอะไรอะไรพี่ตะกั่วแตนเลี้ยงแปลกเลี้ยงตะกั่วแตนตะกั่วแตนตามพงหญ้าพี่เอามาเลี้ยงใช่ป่ะเออแล้วมันแบบพี่ก็เลี้ยงแบบเลี้ยงในโหลแก้วอ่ะเรียกชื่อมันไมโลไม่รู้แล้วมันแบบน่ารักมากเลยนะเวลามันไปเกาะใครอ่ะมันจะกระโดดกลับมาหาพี่ตลอดเลยเออแล้วมันตายได้ไงรู้ไหมวันนั้นมันไปเกาะเพื่อนแล้วพี่ก็ยืนอยู่อีกฝั่งนึงแล้วตรงกลางเป็นคลองเล็กๆอ่ะมันกระโดดหนาพี่แต่มันกระโดดไม่ถึงเว้ยตกคลองแบบโอ้โหนอนร้องไห้เลยจบเลยพี่ก็พยายามหาไมโล2นะแบบหาไมโลตัวใหม่ก็แบบยังไม่เจอตัวที่แบบมันแบบกระโดดกลับมาหาเราแบบนั้นอ่ะเศร้าเลยเพลงเศร้าขึ้นเลยน้องๆชอบผมชอบแบบว่าบอกว่าให้พี่เปรมตั้งชื่อนกให้หน่อยบอกเลยผมในหัวผมนี่แบบว่าวนไม่รู้จะวนยังไงแล้วอ่ะเจอแล้วอีกตัวนึงแล้วตั้งยังไม่ได้ตั้งไม่ค่อยได้ตั้งให้น้องบอกน้องอยากตั้งอะไรตั้งเลยที่ไม่ไหวจริงตัวที่10แล้วผม10แล้วอ่ะใช่ตัวที่10แล้วนะคือถ้าเราเลี้ยงแบบหมาแมวตั้งชื่อมันอยู่กับเรานานโอเคพี่เคยตั้งชื่อดวงเหมือนกันแต่แบบพอเลี้ยงเยอะๆอ่ะมีดวง100ตัวอย่างเงี้ยรสหน้าไม่เหมือนกันหมดเลยแต่จำได้ไงตัวเฮนรี่ตัวไหนเฮนรี่วิ่งมาหาแบบหมาก็ไม่ได้ไงพี่ต้องตั้ง01อะไรอย่างเงี้ย number 1 number 2อะไรอย่างเงี้ยต้องแบบเหมือนพวกรหัสนักศึกษาอะไรเงี้ยเป็นรุ่นไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าแอบสลับกล่องก็จำไม่ได้แล้วนะกล่องสลับกันนี่ก็งงแล้วคือมันไม่เหมือนงูที่แบบลายมาร์กอะไรมันไม่ชัดเอ้ยมันลายมาร์กแบบมันแตกต่างกันด้วยอะไรมันแบบหน้าตาเหมือนกันหมดเลยอ่ะเขาก็เหมือนกันพี่เอ็มก็เหมือนกันเออพี่ว่าถามไอ้นกที่มันบินไปหนีไปนั้นเอาคืนมาได้ไหมในคลิปที่เขาฝึกบินจัดฟ้าหายไปเลยผมอยู่ชั้น9ผมชั้น9มันอยู่ชั้น1เออผมเรียกมันก็คงไม่ได้ยินแล้วพอผมลงไปพี่คิดว่ามันคงไม่อยู่แล้วมันไม่มีชื่อด้วยไงไม่มีชื่อเลยพี่ก็เคยเลี้ยงนกนะหงส์หยกอ่ะอ๋อชื่อไว้หมอพี่ก็เอาไปคณะเว้ยตอนนั้นเรียนมหาลัยอยู่พี่ก็ยังไม่ได้ฝึกบินแบบดีๆอ่ะแล้วเอาออกมาเกาะนิ้วอยู่บินขึ้นชั้น3ตอนตึกปิดแล้วพี่แบบจะขึ้นไปเอายังไงวะเนี่ยเพื่อนนี้เจอเพื่อนยังร้ออยู่เลยโอไวมออยู่ไหนอ่ะเหมือนกันเลยพี่อารมณ์เดียวกันเลยเนี่ยโดนเพื่อนร้อเนี่ยแต่เคยเลี้ยงแต่หงส์หยกพี่เลี้ยงจริงๆนะน่ารักดีว่าจะดูเข้าไปดูคลิปช่องเปรมว่าเผออยากเลี้ยงนกดีกว่าว่าจะไปเล่นกิจกรรมแล้วแจกนกอ่ะแต่ไม่มีเหตุผลอะไรแค่อยากเลี้ยงเฉยๆไม่หล่นอะไรไปเขียนอยากเลี้ยงครับก็น่าจะไม่ได้เออน้องเปรมพี่ใช้เส้นหน่อยขอสักตัวไงแต่ถ้าเกิดร้านพี่เลี้ยงนกสักตัวนี่ก็น่าจะเป็นสีสันเออน่าพี่ว่าจะมาเลี้ยงนะแต่ว่าปัญหาคือพี่เปิดแอร์ตลอด24ชั่วโมงถ้าตัวที่โตแอร์แค่นี้จะสบายเออใช่แต่ตอนเป็นเด็กก็ต้องกบไฟถ้าต้องกบไฟแต่ว่าจะหามาเลี้ยงที่ร้านสักตัวเอาแบบพูดได้ด้วยนะลูกค้าเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมไม่ได้ลูกค้าออกหมดเลยโอไปห้องนะบอกรักปิดช่วยกันขายตัดออกตัดเข้าตัดเอาไว้อะไรฮ่าๆแล้วก็เก็บไว้ใช่ไหมไม่งั้นนั่งกองแต่ไอตอนเรื่องเสร็จจบพอดีพี่ต้องเป็นคลิปสักครึ่งชั่วโมงโอ้โหปิดตั้งแต่พี่เข้าดูพี่ปิดตั้งแต่2นาทีแรกแล้วนะมันไอฉากที่เรากอคือแบบมันจะสั้นนิดเดียวแล้วก็แบบเป็นมุกหน่อยไม่งั้นโอ้โหคนดูมันพี่จบคณะอะไรมาจบเกษตรครับพี่จะใช่จิตวิทยาเคยคนนะเราไม่เจอเลยอ่ะนะยังและอันนึงอยู่ได้กี่อันนะพี่ประมาณ 7-8 ตัวพี่สัตว์แล้วมันจะรอดสักกี่ตัวหรือว่าทุกตัวรอดหมดเลยก็ถ้าไม่มีอะไรอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นก็รอดทั้งหมดบางทีมันอาจจะแบบไม่กินหรือว่าโดนกัดโดนตัวเองตายคือพวกเนี้ยมันจะไข่ตามก้นตู้ไอ้ก้นตู้ก็คือไอ้ที่มันเป็นก้อนๆที่เราบีไอ้พวกเนี้ยคือตรงผิวมันก็ไม่ค่อยไข่เท่าไหร่ได้11ตัวแล้วนะครับถ้าจากที่ผมดูมันไม่มีแล้วนะพี่ตรงนี้ก็เป็นเศษแล้วผมว่าไม่ค่อยมีแล้วล่ะนี่ๆๆโอ้โหเจอเฉย3อู้แอบเจอตัวนึง
ทีเราก็คิดว่าเราไม่เจอแล้วเราก็จะเจอทุกครั้งเวลาหรือถ้าพี่พูดว่าไม่น่ามีแล้วมันก็จะเจอตลอดนะเรางั้นเรามาเริ่มหาในไม้กันดีกว่ามาเข้าสู่ช่วงไคลแม็กการหาในไม้อุ๊ยไม้นี่เราสามารถแต่จริงมันก็ปีออกมาได้เลยเอ้ยแต่ไม้มันดูเงียบๆนะแต่ว่ามันมีรอยขาเน็ตบางทีเราจะเห็นเหมือนแบบรอยที่ตัวเมียเจาะไว้อะอันนี้คือตัวเมียมันเจาะเข้ามาพี่แล้วตัวพ่อกับแม่มันอยู่ไหนครับพ่อกับแม่เอาออกไปแล้วแล้วพี่ให้มันอยู่ได้ปกติไม่คืออยู่ด้วยกันแค่ตอนผสมพันธุ์เท่านั้นครับคือเราผสมเสร็จปุ๊บตัวเมียเราก็ลงตู้พ่อให้มันอยู่ประมาณ1 ชั่วโมงหรือว่าถ้าเห็นมันผสมก็แยกเลยผสมเสร็จก็แยกเลยคือให้มันอยู่เจอหน้ากันแค่ตอนผสมพันธุ์คือแล้วพี่จะใส่ไว้ในไหนอ่ะก็เลี้ยงแยกไว้เลี้ยงในตู้เนี่ยไม่หมายถึงตอนผสมพันธุ์ก็ใส่ไว้ในกล่องอ๋อใส่กล่องเล็กๆใช่ครับบางทีก็เอาออกมาไว้ข้างนอกเลยพอมันเจอตัวผู้ตัวเมียมันเจอหน้ากันถ้ามันแบบพร้อมผสมมันก็จะแบบขี่กันพอมันขี่กันเสร็จปุ๊บเราก็แยกวันเดย์ไหนอะนะวันเดย์สแตนเออโอ้ยมาเงียบกว่าที่คิดยังไม่เจอเลยมันอาจจะเนี่ยเองที่พี่บอกบางทีมันขุดเข้ามานอนเล่นแต่ถ้ามันมีอะมันก็จะหนอนมันก็จะมาขุดมาตรงเนี้ยไอ้พวกตัวเล็กๆมันก็สามารถจะขุดเข้ามาเองกันได้ใช่ครับคือถ้ามีเราอาจจะเห็นทางเดินหนอนถ้าจะสังเกตง่ายถ้าคนที่เคยใช่ถ้าคนที่มีประสบการณ์ก็จะแบบพอรู้ว่าเอาแบบนี้น่าจะมีแบบนี้น่าจะไม่มีนะถ้าถามพี่ตอนนี้พี่คิดว่าในไม้น่าจะไม่มีจบเลยแต่ก็ได้ถือว่าได้เยอะใช่ไหมถือว่าได้เยอะ10 กว่าตัวแล้วนะคือตอนนี้ไม่มีหรือว่ามีเรายังไม่รู้เพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นไข่อยู่อะไรเงี้ยแล้วพวกนี้มันกินไม้กันได้ไงมันอิ่มของมันนี่เรามันต้องการแค่นี้ไงมันต้องการสารอาหารแค่นี้หรือว่าเราต้องลองกินไม้กันต้องกินนะแกให้โอ้เดี๋ยวมันต้องดูนะว่าเราสามารถย่อยมันได้หรือเปล่ากินแทนผักอะไรเงี้ยอีกคนเราก็กินไม้อยู่นะเวลาผักอะไรพวกนี้ก็นับเป็นไม้ก็ได้นะได้ไหมแต่ผมคิดว่าครับกระพอเราย่อยได้นะอาจจะได้แต่ไม่แต่พวกเนี้ยพวกด้วงหรือสัตว์ที่กินไม้อะมันจะมีแบคทีเรียที่คอยย่อยพวกเนี้ยย่อยเซลลูโลสอยู่ในลำไส้โอ้ใช่มันก็เลยกินได้เป็นความรู้เลยเนี่ยที่ผมว่าผมจะกินด้วงเข้าไปในท้องนะจะได้อร่อยนะด้วงทอดเหรอใช่ด้วงคั่วเคยกินไหมไม่เคยเห็นน่าจะเคยเห็นด้วงทอดหรือว่าด้วงคั่วอะไรนี้เดี๋ยวฤดูด้วงพี่ชวนมากินแค่ทำกินเองเลยได้เอาอีกแล้วพี่เอาอีกแล้วคือลิ้นไหมคือลิ้นคั่วเดี๋ยวพ่อจะนั่งรอเลยลงทุนสูงมากเลยเป็นแบบไฟไดนิ่งเลยใช้ลุงขั่วโดนด่ามาแน่ใส่ลุงขั่วเนี่ยเพิ่งมาเนี่ยมือละ20,000ตากแห้งตากแห้งดองเหล้าเขากินกันเป็นวิถีชีวิตแล้วพวกเนี้ยแบบตามภาคเหนือภาคอีสานเขาก็มาจากคือด้วงตามภาคเขากินกันอยู่แล้วเนาะใช่มันถือเป็นแหล่งโปรตีนใกล้บ้านของเขาอ่ะเขาไม่ได้แบบมีไส้กรอกมีอะไรกินแบบเรามันอร่อยด้วยนะเรื่องของเรื่องโอเคในไม้ก็ไม่น่ามีละมาสรุปเลยดีกว่าโอเคเราได้ทั้งหมดกี่ตัวกระปุกนี้7ตัวนี้1 2 3 4 5 6 7ตัวบวก6ตัวเป็น13ตัวเย้13ตัวตัวละเริ่มต้นที่150ตีไป200แล้วกันอ่ะ200ตัวละ200คูณ13เป็นไปทีมงาน13คูณ200 2,600 2,600 13เออถูกแล้วใช่2,600ได้2,600นะถ้าเกิดขายหมดใช่แต่ว่าพวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะเก็บไว้ครึ่งนึงขายครึ่งนึงก็เหมือนว่าเก็บไว้เนี่ยใช่แล้วตัวเนี้ยตัวเมียยังไม่ตายเลยเท่ากับว่าเราสามารถเพาะต่อได้อ้าวได้อย่างงี้ถ้าเกิดลงทุนเท่าไหร่พี่ก็อย่างลงทุนอย่างคู่เนี้ยตัวเต็มวัยประมาณ 1,500 ไม้ขอนไม้ประมาณ200แมทประมาณแมทก็คือดินตัวนี้ประมาณ150บาทถึง180บาทก็ทุนก็ประมาณเกือบ 2,000 ก็ตอนเท่ากับอันนี้ได้กำไร600แล้วแล้วตัวมียังไม่ตายเราเพาะอีกรอบนึงก็อาจจะได้หนอนเท่านี้อ๋ออีกรอบนึงมันสามารถได้2ครอบอะไรใช่2ครั้งได้เรื่อยๆจนตัวเมียตายเลยพวกนี้พอส่งครั้งนึงมันสามารถขายได้ยาวก็ว่าใช่คุ้มใช่คุ้ม
ือว่าโอเคแล้วอย่างนึงเราก็รู้ประสบความสำเร็จในการเพาะด้วยต่อให้แบบได้หนอนน้อยกว่าที่เราคิดไว้อ่ะก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้วบางคนซื้อมาต้องแพงเป็นหมื่นได้หนอนมาแค่10ตัวแต่เขาก็ยินดีที่จะซื้อเพราะว่าเราได้ตัวเต็มวัยด้วยไงได้หนอนด้วยคือหลักๆว่าอาจจะแบบอยากได้ตัวเต็มวัยแต่ว่าพวกนี้คือเหมือนแบบเป็นของแถมของแถมมาเพราะอย่างเวลาคนมาซื้อร้านพี่อ่ะจะชอบมาถามว่าคู่เดียวได้ไหมครับซื้อตัวคู่อย่างเดียวได้ไหมครับพี่ก็จะแนะนำตลอดว่าเราซื้อตัวคู่ไปอ่ะเราเหมือนเราเลี้ยงรอตายมันไม่เหมือนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวที่เราเลี้ยงได้เป็น10ปีพวกนี้มันอยู่ได้ไม่ถึงปีหรอไม่ถึงปีก็ตายแล้วถ้าซื้อเป็นคู่มันสามารถเพาะพันธุ์แล้วบางทีมันอาจจะสร้างรายได้ให้เราก็ได้ก็อย่างเช่นน้องคนนี้นะครับก็ได้หนอนมาทั้งหมด13ตัวก็จบแล้วสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณน้องเฟรมLiving Room ด้วยนะครับก็ขอบคุณพี่โอมด้วยนะพี่โอด้วยนะครับผมที่ชวนมาทำกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ไม่เคยทำที่ไหนและก็ช่องไหนมาก่อนในการรู้เรื่องครั้งหน้าหวังว่าจะมีอะไรที่มันฮาๆหรือว่าสนุกแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวพี่จะชวนได้เลยก็ฝากถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กันแล้วกดกระดิ่งด้วยนะของจองกันเหรอเกินไม่ได้นัดกันนะเนี่ยก็ทั้งสองช่องเลยนะครับครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะทำอะไรก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วก็ใครอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านใต้คลิปเลยนะครับจะตอบสนองนี้ให้ทุกคนโอเคบ๊ายบาย